ทุกช่องไม่ล้ำหน้าในวันนี้อาครับบอลทุกช่องคู่ไม่นำลูกเดียวหลงออกโทษได้ซ้ายเสาแรกโอ้โหไม่มีน้ำหนักเลยครับอัมรินตั้งซองรอสบายสบายโอ้โหโอกาสทำชิงแล้วหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปครั้งแรกของโอสดนะครับแต่ตัดมาก็ชิงได้ลูกซัดแถว2มีผู้เล่นนอนเจ็บอยู่นะครับเกมไม่หยุดชัดชัยก็ตามคว้าได้ผู้สินต้องหยุดเกมมาดูการของสลาวุฒิมาสุขนะครับกล้องตัดมาไม่เห็นว่าเจออะไรแต่เจ้าตัวนอนทางซีกขวาแนบพื้นดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่เป็นจังหวะมงชงของธีรศิลป์นะครับให้กับปักนำโชว์ครับสับไกยิงแต่ว่าไม่ผ่านมือชัดชัยให้ทีมยูจินทีมมองข้างในทางขวาเข้ามาแล้วครับสลาวุฒิมาได้บอลแล้วไหลทุกช่องให้ดาโน่ดาโน่โชว์จบตรงนี้หลุดได้อาคาร์เปิดเป็น2-2แปะโอ้โหยังไม่พ้นยังไม่พ้นธีรศิลป์ให้ทีนึงก็ได้1ประตูต่อ0เลยครับโดยปังนำโชว์โอ้ยตัวแรกธีรศิลป์นี่บอกว่าไม่น่าเชื่อที่ไม่ได้นะครับโอ้โหแต่ก็เอาจนได้ครับเมืองทองจากดาบ2ของปักนำโชว์นะครับมายังถูกที่ถูกเวลาครับเก็บอกลูกยิงชนเสาของธีรศิลป์เอาไว้ได้ครับโดนเจาะทางพื้นที่ฝั่งซ้ายครับโอสถสภานะครับลูกนี้ต้องชมดาโน่เซียก้าครับที่แหวกเข้ามาได้นะครับเบียดเอาชนะพันวัตครับก่อนที่จะเปิดเข้าไปจริงๆธีรศิลป์จังหวะชาร์จนี่ต้องใส่สกอร์แล้วนะครับเพราะว่าปากประตูโล่งๆครับระยะแค่3หลาแต่ยิงชนเสานะครับแต่ก็ยังไวพอนะครับธีรศิลป์เนี่ยลุกเร็วนะครับลูกนี้ทำให้กลับมาจิ้มบอลคืนได้บอลไปโดนสักดาแล้วไม่ไปไหนครับเป็นโชคร้ายของสุดสภาตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องชมเจ้ามุ้ยด้วยครับที่แก้ตัวนะครับลุกขึ้นมาไหลคืนให้ปักนำโชว์ครับซ้ำเข้าไปถัดมาเป็นโอสดได้คลองบอลนะครับพันธุวัฒน์เล่นกับบุญมีทางในสุกรุมาถึงชนะนันยิงไกลเลยครับโอ้โหโอ้ได้ครับโอ้โหตีเสมอได้1ประตูต่อ1จากชนะนันก็บุกหาบอกว่ามุ้งดิกเลยครับโอ้โหอมรินทร์เห็นๆแต่ไปไม่ถึงโอ้โหนี่เล่นเอาฝั่งเมืองทองนี่ตะลึงไปเลยนะครับยิงแบบผีจับยัดจริงๆครับคือตอนแรกเรามองก็ไม่แน่ใจว่าเข้าจริงหรือไม่นะครับดูบอลต้องว่าคมกริบทีเดียวคมมากครับอดีตเด็กปั้นเมืองทองเองครับชนะนันป้อมบุกหาดูยิงครับจากตรงนั้นไกลมากนะครับกว่า35หลาเลยครับซับลูกนี้แล้วมุมดิ่งครับโอ้โหน้ำหนักทิศทางมาเป๊ะแล้วบอลก็ตกพื้นตรงหน้าของอมรินทร์ที่ยากมากที่จะกะทิศทางได้ทันนะครับโอ้โหยิงให้ยิงได้คมจริงๆลูกนี้ของชนะนันตูครับโอ้โหหลังประตูตรงนี้อมรินทร์ล้มตัวไม่ทันคือใครก็ไม่คิดเลยครับตรงนั้นว่าชนะนันนี่จะสับไกยิงเปรี้ยงแล้วแม่นขนาดนั้นไกลมากด้วยนะครับใช่ครับไกลมากแล้วก็พอหลังของคุณทองมีช่องให้เขาลองยิงไกลดูจากที่เราเคยทักว่าหลังก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับจะหาคนที่มีทีเด็ดนำมาใช้ไม่ได้เท่านั้นแต่ชนะนันกล้าใช้การยิงไกลแล้วทำได้เลยครับหนึ่งหนึ่ง